ับผ่านไปนะครับสำหรับรอบโชว์นะครับสำหรับนักร้องทั้งสามคณะสามเวทีนะครับก็โยกย้ายสายเอวกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับรอบต่อไปนี้ก็เป็นรอบเหมานะครับนะก็มีของเพลงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับสำหรับเพลงคุณอาเพลงดีถึงของขึ้นมานะครับชื่นชอบผลงานเพลงใดนะครับอยากจะฟังเพลงไหนอยากจะเต้นเพลงไหนก็ขอมันขึ้นมานะครับถ้าเพลงไหนเล่นได้ก็จะจัดให้ถ้าหากว่าเพลงไหนยังเล่นไม่ได้ก็ต้องกราบขอไถ่เวรที่นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้เป็นรอบเหมาของท่านรองบอยนะครับเหมาให้คณะเพชรพิมพ์ทองนะครับแล้วก็พี่ออโคราช FC น้องอายนะครับ FC น้องอายจันแก้วเมืองเพชรนะครับแล้วก็ร้านน้องไอ้ไก่ย่างนะครับขอผลงานเพลงมานะครับนะก็จัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจัดผลงานเพลงหนึ่งทดแทนให้แล้วกันนะครับแล้วเสียใจนะครับ FC น้องกิ๊บนะครับ FC น้องกิ๊บจันแก้วเมืองเพชรนะครับแล้วก็หมอมาดูใบนะครับแล้วก็เจนี่บ้านลองระกำนะครับหมอมาดาวจันแสงนะครับอาสบายด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สุรัตน์นะครับที่สุรัตน์นะครับ FC น้องไอไอนะครับจันแก้วเมืองเพชรนะครับแล้วก็เจ๊ดาวรถพ่วงขอผลงานเพลงเย็นแล้วป๋าเมียแล้วก็ยืนดูแดดมานะครับจัดให้กันเลยทีเดียวนะครับนะ3ผลงานเพลงนี้นะครับนะก็จัดกันให้นะครับนะก็ชื่นชอบผลงานเพลงใดก็เขียนมากันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะครับบัตรเหมา100บาทนะครับเดี๋ยวรอบหลังจากนี้นะครับต่อไปนี้ก็ต่อจากบัตรเหมาก็จะเป็นบัตรธรรมดาเดี๋ยววันธรรมดาเราก็จะทิ้งท้ายกันในสไตล์ลูกทุ่งนะครับนะเอาสามชามาปนกันเอาสามชาเพื่อโชว์กันบ้างนะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับอาจจะอยากจะเต้นอยากจะรำกันแบบมันๆนะครับแต่เน้นย้ำกันไว้นะครับย้ำเตือนกันไว้อีกสักทีนะครับสำหรับท่านที่สูบบุหรี่นะครับก็สูบข้างล่างให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนนะครับหรือว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพอดต่างๆนะครับห้ามนำขึ้นมาบนเวทีนะครับแล้วก็เหล้าเบียร์นะครับจะเป็นขวดเป็นแก้วอะไรก็ดื่มข้างล่างให้เรียบร้อยนะครับนะอย่านำขึ้นบางคนนะครับถ้าขึ้นบางคนเราจะลิฟทันทีนะครับนะลิฟมาเป็นของนักดนตรีให้โอเคนะครับเอาละครับนะรอบนี้เสนอด้วยผลงานเพลงในรูปแบบร่วมสมัยที่ขอมาครับยืนดูแดดครับเธอจะไปแล้วก็ไม่ไปเธอจะพบที่แล้วก็ดีใจ
นะครับรอบต่อไปก็เป็นรอบบัตรธรรมดาเช่นเคยนะครับแน่ก็ถ้าไม่มีบัตรเหมาเราก็จัดธรรมดากันเรื่อยๆไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีบัตรเหมาขึ้นมานะครับเราก็จะจัดตามหน้าบัตรนะครับบัตรเหมาขอเพลงอะไรมาก็จะจัดเพลงนั้นให้นะครับโอ้นางลำชุดนางลำเวทีนี้ครับไปเต้นเวทีนู้นออนแรกกันใช่ไหมครับผมให้มิตรนักรำโรงเวทีกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนี้ก็จะจัดในรูปแบบของบัตรธรรมดากันนะฮะแล้วก็เป็นรำวงเบาๆนะครับรำวงสัตว์ชาติเบาๆกันนะครับแล้วก็ต่อยในจังหวะประมาณเรื่อยๆนะครับก็ยิ่งดึกยิ่งมันนะครับยิ่งดึกก็ยิ่งมันนะครับนะกับพวกเราที่มาดูในสิ่งโอ้โหน่าเกลียดกันอะไรครับก็ลงชิงก่อนนะครับ